สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการ Pony TH Shop Live นะครับรายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนเดิมนะครับวันนี้เพมีนี่เลยนี่เป็นเพลย์เซตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ My Little Pony นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกระแส Talk of the Town กันที่เมืองนอกและต่างประเทศกันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีขายเฉพาะในประเทศไทยณเวลานี้นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ได้มีการตัวที่คนที่อเมริกาเนี่ยก็ได้มีการแชร์ว่าเฮ้ยเพลย์เซตนี้มันออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะออกมาในรุ่นของ Cutie Mark Magic นะครับเป็นเซตที่ชื่อว่า Playtime Fun Playset นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยซึ่งในกล่องก็จะมีตัวเรนโบว์ Dash มีเชอรี่ลีแล้วก็มีฟลัตเตอร์ชายมาให้นั่นเองนะครับนี่กล่องก็จะเป็นในรูปแบบของCutie Mark Magic นะครับเป็นแบบนี้นี่เองนี่ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตนะครับตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัวโรงเรียนนะครับอาจจะถ้าเกิดน้องๆทันตั้งแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นเพลย์เซตคล้ายๆแบบนี้ออกมาแล้วนะครับเป็นโรงเรียนนะครับซึ่งจะมากับคุณครูเชอรี่ลีเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะมีข้างนี้นี่นะตัวนะครับก็จะมีตัวฟัตเตอร์ชายนะครับนี่แล้วก็มีคุณครูเชอรี่ลีนะครับแล้วก็มีนี่เรนโบว์แดชแล้วก็มาพร้อมกับเซตโรงเรียนนะครับโอเคปรับมุมกล้องลงมานิดนึงเนาะจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับเพลย์เซตที่เป็นสกูนะครับเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็มาเป็นโรงเรียนนะคะเป็นอุปกรณ์ดูโหมีอันมาด้วยอันมานี่ก็น้องๆตามหากันนะครับรวมถึงเชอรี่ลีเนี่ยจะมีหมวกมาให้ด้วยอันมาซึ่งตรงอันมาเนี่ยจะใส่พวกสัตว์ไปได้ด้วยไปลองเล่นดูก่อนนะนี่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาตอนนานมากเลยไปแป๊บเดียวสิเราเสร็จเลยเนาะนี่ตัวซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีตัวที่น้องๆตามหากันเลยก็น่าจะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งตัวนี้จะมาเป็นมีหนูมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีกระรอกนี่แล้วก็มีตัวแมวนะครับซึ่งตัวแมวเคยมากับตัวอะไรนะเรดิตี้แล้วก็มีกระต่ายนะกระต่ายซึ่งมาพร้อมกับอันมาทันสามารถถอดได้นะครับอันมานี้นี่แล้วก็ในส่วนของอันมานะครับแล้วก็มันจะมีพวกเนี่ยแก้วน้ำแก้วน้ำนี่สามารถเนี่ยแก้วน้ำแบบนี้สามารถใส่ไปในนี้ให้ด้วยนี่ใส่อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวผักนะครับนี่ก็จะมีโอ้ยอันนี้ไม่มีรูนะอันนี้ไม่มีรูเป็นกะหล่ำปีนะแล้วก็จะมีตะกร้าแล้วก็มีผลไม้ซึ่งผลไม้สามารถใส่อานได้ด้วยนะนี่ไงใส่ไปตรงนี้นี่เห็นนะอุ้ยอานหลุดนี่นะครับแล้วก็มีเก้าอี้ที่มีแบบว่าให้วางของได้ด้วยนะครับสมมติว่าเอาสัตว์ไปวางอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาตัวนะกะหล่ำปีไปวางให้กินก็ได้นี่อย่างเงี้ยนี่นะแล้วก็มีนี่เป็นเหมือนผ้าปูนอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่มีร่มนะครับส่วนในตัวของลูกเล่นของโรงเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีชิงช้าด้วยซึ่งชิงช้าก็สามารถนำพวกสัตว์ต่างๆนะครับไปวางในชิงช้าแบบนี้ได้เนี่ยนะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือนำไปเกาะได้เหมือนกันนะนี่เห็นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เป็นรูป My Little Pony นะครับหรือเป็นสัญลักษณ์ข้างหลังแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เห็น
หรือหมุนก็ได้เป็นกระดานดำเป็นกระดานดำแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดได้นะครับน่ารักมากเลยอันนี้มีหวีมาให้ด้วย1อันนะครับนี่ตัวฟัตเตอร์ชายจะเป็นตาแบบใหม่นะครับเป็นตาแบ๊วนะครับแล้วก็ไอ้คิวที่มาเป็นแบบนี้ส่วนเรนโบว์ดาชก็เป็นตาคล้ายๆแบบเก่านะครับแต่ก็เป็นโมนใหม่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตัวคุณครูเชอรีลีนะครับที่เคยรีโนเวทตัวคิวที่มาร์คนะครับอันนี้ก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนกันนี่อันนี้เลยมีหมวกมาให้ด้วยนี่แล้วก็มีโซฟาเล็กแบบนี้เนาะเซตนี้ก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีส่วนของสไลเดอร์นะเดี๋ยวเราลองสไลเดอร์ตัวไหนตัวนี้นะนี่ตัวนี้ลงมาโหลดเลยอ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แก้วน้ำใช่ไหมเอาไว้ให้ดูดได้กันแบบนี้เนาะโอเคก็เซตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่คล้ายๆกับตัวสกูเซตนะครับที่เคยออกมาเมื่อแบบปี2010 2011อะไรประมาณนี้ซึ่งจะออกมาคู่กับตัวเชอรีลีเหมือนกันนะครับกับตัวเด็กมันไม่รู้สึกแต่เซตนั้นพี่ไปก็ไม่มีนะครับก็ถ้าน้องๆสนใจนะครับสามารถติดตามหรือว่าสามารถดูรายละเอียดนะครับได้ในเพจแล้วก็ Instagram Facebook ใน Pony TS Shop นะครับหรือโทร0613898247และ0836374074นั่นเองนะครับน้องๆแล้วเจอกันในเทปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony TX Shop Official TV ด้วยนะครับ